ท่านคือไม้ที่อยู่บนฝั่งถ้าชีวิตเฮาอยู่จังซั่นอาจจะบ่ได้ฝึกคัดเก่าอยู่ในศีลในถ้ำในขอวัดขอว่าอยู่ในขอประพฤติปฏิบัติแดดมันย่อมแผดเผาธรรมชาติย่อมแผดเผาความด้วยลมด้วยแดดด้วยความทุกข์ความยากนี่แหละครับมันจะคอยขัดเกลาเมื่อมันขัดเกลาถึงทิศพร้อมแล้วมันแดดมันเผามันอบมันถือทุบถือตีด้วยธรรมวินัยนั่นๆไปยังคือว่ามันบ่เป็นกุศลได้ขนาดชีวิตการเป็นอยู่จะเป็นพระก็ดีแม่ชีก็ตามอยู่ในวัดนี่ถึงจะไม่ได้ทำอะไรบ่เฮ็ดนั่งแหละแต่อย่างหน่อยๆก็บ่ได้เฮ็ดบาปหลายกว่าผู้อยู่ข้างนอกนะนี่ข้อดีนะแต่ก็ใช่ว่านักบวชจะประเสริฐเสมอไปญาติโยมผู้มีผมเป็นมห่มขาวนั่นอาจจะมีนะสมาทานศีล8อยู่บ้านอยู่เฮือนรักษาศีลรักษาจิตรักษาใจยามจะหลับยามจะนอนเจริญสติภาวนาไหว้พระสวดมนต์ด้วยความปาณีเอาใจใส่ไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตฝึกใจก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเทียบการเป็นอยู่กันแล้วโอกาสนะสภาพแวดล้อมนะยิ่งเป็นพระคุณเจ้ายิ่งท่านอยู่ในป่าในเขาเนี่ยท่านจะถูกแผดเผาด้วยแสงแดดด้วยลมอย่างหนักหน่วงนะยิ่งท่านไปอยู่ในที่ที่ลำบากคัดเก้าข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งข้อวัดปฏิบัติมาแต่ละข้อเนี่ยเหตุมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่ธรรมคือผลนี่มันงดงามได้ยินพระอาจารย์แสดเพิ่นว่าการล้างไม้ล้างมือล้างเท้าเนี่ยการล้างเท้าเนี่ยถ้าทิฏฐิมานะยังอยู่ในจิตเนี่ยความกระด้างกระเดื่องอยู่ในจิตมันทำไม่ได้พระฝรั่งมาอยู่กับหลวงปู่ชาบอกว่าสังคมพุทธศาสนาเป็นสังคมที่เหมือนเจ้านายกับข้าทาสแต่เจ้านายกับข้าทาสเขาไม่ได้มีคุณธรรมเยื่องครูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายค่าจ้างอาจจะเป็นเงินแต่ตัวนี้ไม่มีค่าจ้างถ้าจะเป็นค่าจ้างคือคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของผู้กระทำนั้นญาติโยมคืดขักๆเด้อคืดน้ำเด้นั่งทบทวนเบิ่งชีวิตเจ้าของนั่งทบทวนเบิ่งการกระทําทบทวนเบิ่งจิตเบิ่งใจถ้าเฮานั่งแล้วมันเกิดสภาพว่าความเจ็บความปวดเกิดขึ้นถ้าเรายังกําหนดบ่ได้กําหนดบ่ทันหรือเราไม่สามารถที่จะเอาชนะทุกขเวทนานั้นได้จิตท่านขุ่นมัวบาปเกิดขึ้นเลยคือมันขาดสตินี่คือเราสร้างบาปเขาไม่ได้ละบาปเลยตอนเขาสั่งขึ้นมามันพื้นขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะบางคนเห็นไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจหายได้ไหมใจหายถ้าแล้วเคยหักแพงลูกใจหายให้ลูกด่าไปตะเพื่อด่าผัวตะเพื่อ
นั่นคือจิตที่ไม่เคยข่มจิตที่ไม่เคยทบเคยตีด้วยข้อวัดปฏิบัติการฝึกฝนเจริญสติภาวนาโอ้ถ้าจะพิจารณาสิ่งที่ได้เปรียบเนี่ยเราได้เปรียบเยอะเรามีต้นทุนดีเยอะข้อวัดปฏิบัติการเข้มงวดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเพื่อข่มกิเลสขัดเกลากิเลสตัณหาทรมานเถากิเลสที่ผมพาน้องหนุ่มครูบาอาจารย์จัดงานประพฤติปฏิบัติธรรมในรูปแบบนี้ให้มันเงียบที่สุดไม่จำเป็นไม่พูดไม่คุยไม่พูดไม่จาอยู่เงียบๆนี่ถ้าเรากำหนดพิจารณานี่มันได้เยอะมันเห็นเยอะเลยเห็นจิตเห็นใจเจ้าของเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละเห็นธรรมธรรมชาติเกิดขึ้นที่กายที่จิตของเราผัสสะกระทบความหนาวความร้อนความเย็นความอบอ้าวกระทบมันไหลเข้าสู่จิตเกิดเป็นความวุ่นวายหรือไม่ห่อนเบื่อทุกคนแต่อาจจะทุกข์บ่สำคัญบางท่านบางคนเนี่ยจะเลิศสติภาวนาไม่ได้ใส่ใจนะไม่ได้ใส่ใจกับความร้อนกำหนดลมหายใจเป็นยังไงก็ทำมันอาจจะร้อนแต่พอมันถึงที่สุดแล้วมันจะเย็นเย็นในท่ามกลางบรรยากาศร้อนๆนะมันปรับสภาพจิตสภาพใจได้ถ้ายิ่งใจร้อนลุ่มสับสนกระสับกระสายมันยิ่งร้อนเพิ่มครูบาอาจารย์เขาจะเคยเห็นอยู่คนเวลาบวชใหม่ๆไปสวดมนต์หรือว่าได้แสดงธรรมเนี่ยเปิดพัดลมสามตัวกระเหื่อออกเหงื่อท่วมตัวนะจะนั่งในห้องแอร์เหงื่อมันยังไหลนะนั่นคือจิตมันร้อนมันสั่งการสั่งงานออกมาอบอ้าวธาตุไฟทำงานเหงื่อไหลใครย้อยขนาดอากาศเย็นๆนั่นคือจิตไม่นิ่งจิตไม่ปกติแต่ท่านเดินจิตให้อยู่ในอารมณ์ที่ยกมาเป็นอารมณ์พระกรรมฐานค่อยประคับประคองกำหนดถ้ามันหลุดบ่อยๆหากุศโลบายเล่นหาอุบายเล่นหนังสาวลมเหย่าๆเบิ้งลมมันหย่อนเราจะเคืองชั่วโมงเนี่ยมันพลาดสักลมหนึ่งนั่งสาวร่วมเด่นอยู่แล้วก็จับจ้องจดจ่ออยู่อย่างนั้นพอมันชัดเจนชัดเจนชัดเจนต่อเนื่องมากๆเนี่ยมันจะเริ่มรู้จุดที่ชัดเจนแล้ววางลงกำหนดธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆถามมันเผลอสาวขึ้นไปอีกไปที่สาวไปเรื่อยๆบ่เสื่อมคล้ายๆกับเวลาเราสอนสัตว์สอนลิงสอนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดื้อตีถามมันออกนอกแนวทางออกนอกทางฝึกงัวฝึกกล้วยไอ้มึงบ่ไปน้ำห้องบ่นี่ห้องมึงอยู่นี่อยู่หู้ดังนี่สอนมันนี่ห้องมึงอยู่นี่หู้ดังนี่ไปน้ำห้องมึงอย่าออกนอกห้องถ้าออกนอกจุดที่กำหนดเสียหายเห
มุนเอเลสังขารปรุงแต่งหัวคุ้ยกันกันปองหนอกข้องไทยแล้วไปมุนเอเลขาดคนขั้นแท้หน้าบัดนี้จิตก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนขออภัยนะถ้าไม่อยู่แต่มันเกิดความสับสนวุ่นวายมันก็คล้ายๆสัตว์ละมันไม่รู้เรื่องนะโมหะมันเกิดอวิชชาครอบงำอยากจะเลิกอยากจะพักอยากจะสารพัดอยากอะไรทีนี้แต่ถ้าจิตเป็นบุญมันคิดไปปรุงแต่งไปไปนึกถึงภาพที่เคยตักบาตรทำบุญมันดีตัวนั้นแต่มันยังไม่ถึงที่สุดที่สุดของความดีก็คือไม่ต้องดีนั่นไม่ใช่ว่าชั่วได้ไม่ดีเนี่ยคือมันพอดีพอดีไม่ชั่วไม่ดีไม่พอใจหรือบ่พอใจเบิ้งมันอยู่ห้องมันไปอยู่สันแล้วแล้วเราจะได้ที่ดียิ่งกว่าดีมันออกห้องดูโพดมันออกห้องมันออกจากจุดดูเมื่อมันหลุดบ่อยๆมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความเพี้ยนฉะนั้นจับจ้องจดจ่อลงไปให้มันชัดเจนเบิ้งมันอยู่หันมันจะเป็นแดงๆก็สร้างดอกฝนสีตกบ่ตกเป็นเรื่องของฝนมันยังไม่เกิดมันร้อนอบอ้าวว้างกายทิ้งไปแล้วก็อยู่กับกายลมนั่นประคับประคองไปเรื่อยๆถ้ามันเผลอหาอุบายทางลมเขาเงาๆฝืดฝืดฝืดคือไปจับมันอยู่หันเบิ้งมันอยู่หันมันใจสิขาดเนี่ยคันที่ตนมันกับพรธรรมดาคันมันเมื่อยแต่ถ้ามันเหนื่อยมากๆนี่มันลมหายใจมันชัดเจนเนี่ยเวลาปีนเขานี่ปีนขึ้นไปถึงที่สูงๆหรือไปนั่งลงนี่โอ้ยลมเป็นเล่าเป็นเล่าชัดขึ้นอย่างเนี่ยร่างกายที่มันได้รับการเคลื่อนไหวมากๆวางลงมันพอดีจากมันที่หนักสุดๆแล้วมันวางลงแล้วมันจะพอดีเลยมันรู้สึกว่ามันโล่งมันโปร่งจับที่ลมก็ชัดเจนครูบาอาจารย์ท่านถึงไปฝึกไปหัดขัดเกลาการเป็นอยู่ของท่านอยู่ตามภูเขาตามป่าบิณฑบาตเพื่อทำการใดๆก็ตามด้วยความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นความละเอียดมันก็ไม่เกิดขึ้นแค่ได้ฮาลังเทือมันกับพ่อผิวเผินนี่วิบวับไปวับมาแล้วก็แล้วเพราะมันไม่สมเด้อฉะนั้นแม่ใหญ่ในบ้านภาวนาได้หลายพอการให้ท่านนี่ยังว่าท่านได้มมอบายอย่าเสืออาตมาได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะให้ทานมากปานใดก็ตามแต่ถ้าจิตยังขุ่นมัวจิตยังเศร้าหมองจิตที่มันยังเกลือกลั่วไปด้วยกิเลสตัณหาอารมณ์อยู่นี่มันบ่ทันได้มมท่านอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามันโมโหบ่อยๆนะสัตว์เดรัจฉานแต่ผลทานของท่านคือบ่อึดอยากอึดกินนั่นคืออานิสงส์นะแต่ท่านเจริญสติภาวนาอย่างเดียวนี่รักษาศีลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สูงเท่ากับการเจริญภาวนาถ้ารักษาศีล5บริบูรณ์อัตภาพความเป็นมนุษย์ความเป็นคนถ้าพลาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์
แต่ถ้าจากการเจริญสติภาวนาเมื่อปัญญามันเกิดเมื่อธรรมเกิดขึ้นที่จิตทานจะมาโดยธรรมชาติจะรู้ทันทีเข้าใจความเป็นจริงว่าทรัพย์สินสมบัติที่เรามีเรายืมเขามาใช้ถือครองเพียงว่าการยืมยืมธรรมชาติยืมโลกแล้วก็มาสมมุติถ้าบุคคลผู้มีสติมีปัญญาเขาจะแสวงหาบุญหากุศลจากทรัพย์แต่ถ้าบุคคลใดยังไม่เกิดสติเกิดปัญญาเขาจะเป็นบ้าเพราะทรัพย์ตกนรกทั้งเป็นก็มีฆ่าตัวตายก็มีถึงแม้ว่าเราจะครอบครองไม่ได้ไปไหนแต่วันหนึ่งเราต้องคืนไปให้ลูกให้หลานที่สุดแล้วลูกหลานก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติที่ดินนี่ตั้งแต่ก่อนยังไม่เป็นของเรานี่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะมันเกิดขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่ล้านปีแล้วนี่ที่ที่เรานั่งนี่แต่ก่อนมันก็ไม่ใช่ของใครนะมันก็เป็นป่าทึบมีสัตว์ร้ายแต่สุดท้ายดีทางโลกเขาสมมุติให้ว่าเป็นสถานที่ที่บำเพ็ญกุศลและโดยความสมมุติที่เป็นบุญอีกล่ะโอ้ตรงนี้เป็นที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลจะทำอะไรก็อายชั่วกลัวบาปแต่บางครั้งก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮามองโดยปัญญาพิจารณาถ้าภาวนาหลายๆมันเยือกเย็นเย็นเข้าไปแม้สติปัญญาจะไม่ถึงที่สุดมันก็สามารถทำให้จิตใจของเราปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตสังขารร่างกายมองเห็นมรณะภัยเบื้องหน้ามองเห็นการจากลาเมื่อนี้เมื่ออื่นเมื่อฮือนี่ก็จากลากันแล้วจากบ้านสู่บ้านจากนิคมสู่นิคมจากเมืองสู่เมืองจากวัดสู่วัดชีวิตของเราผ่านการจากลามาไม่ใช่น้อยแต่จะมีครั้งหนึ่งที่เราจากลาแล้วจะไม่ได้กลับมาทั้งลูกทั้งหลานบ้านเรือนแม้แต่ที่นอนที่เราคิดถึงนั่นแหละหมอนเคยหมุนหัวอย่างนั้นละเราต้องจากลาทั้งหมดสรรพสิ่งจะเริ่นสติให้มันได้หลายให้มันเกิดสติเกิดปัญญาแล้วเราจะมีชีวิตที่มีคุณค่าใส่ชีวิตที่เป็นประโยชน์มีศีลมีธรรมก่อกรรมบุญกุศลเป็นผลบุญให้จิตให้ใจเจ้าของได้ติดจิตติดใจเดินทางถ้าหายใจสุดท้ายขาดปั๊บถ้ามันดิ่งลงนรกนี่ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาตินะกี่ภพกี่ชาติแต่ผลบุญที่ทำมันก็มีอยู่อย่างพระเทวทัตก่อนที่จะตายนี่สำนึกผิดจะไปกราบทูลขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษกับพระพุทธเจ้าไปถึงหน้าวัดหน้าวัดพระเชตวันแผ่นดินสูบลงไปแล้วสำนึกผิดเอากระดูกขากรรไกรนี่ข้างส่วนข้างนี่บูชาพระพุทธเจ้าบาปกรรมที่เคยทำกับพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่ทำพระโลหิตให้ขึ้นห่อนี่มันก็เป็นบาปหนักแล้วนะอนันตริยกรรมห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยนะกรรมหนักเลยนะแต่ด้วยจิตสำนึกเอากระดูกขากรรไกรส่วนข้างบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเหตุแห่งบุญที่จิตระลึกรู้ผิดรู้ชอบชั่วดีแค่นั้นจะได้พ้นจากขุมนรกจะได้เกิดมาและตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณนะไม่ไงเหตุบุญหลายกว่านั้นบาปกับบ่เคยทำหลายพระสงฆ์องค์พระเจ้าจริงพระพุทธเจ้าเพียงแค่ว่าได้ยินชื่อหรือเห็นพระที่วางอยู่อุ้ยเราเคารพแม้แต่ข้อหักก็ยังหย่านบาปเอามาไหว้วัดพระข้อหักไปไหว้วัดหย่านบาปบ่กล้าไปเฮือนไปซ่านเห็นบ่ปูนจิตระลึกนอบน้อมถึงขนาดนั้นเราน่าจะไปสูงกว่านั้นอยู่เด้ไม่ไงเพียงแต่ว่าวันนี้ท่านยังไม่เข้าใจวันเวลาของชีวิตว่าวันเวลามันเหลือหน่อยลงหน่อยลงไม่ไงแน่เบิ่งยามใดก็เป็นตะลิตนลูกกระยาไปกระยับเพราะอาตมามีวิธีชีวิตอยู่กับคนแก่บางครั้งเผลอแป๊บเดียวตายบางครั้ง3ปี4ปีเผลอแป๊บเดียวป่วยเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายความเป็นจริงมันปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพอถึงวัยชราวัยร่วงโรยวัยอัสดงคือตั้งอยู่ไม่ได้มันทนบ่ได้แล้วรอวันแตกสลายเด้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนแก่จะตายคนหนุ่มก็ตายแต่ที่สุดคือมันเจอทางตันมันเบิดมองไปแล้วมันสุดแล้วมันต้องดับมันต้องสิ้นเมื่อลมหายใจสุดท้ายตัดขาดปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างคืนเขาทั้งหมดแม้แต่ร่างกายชีวิตสังขารนอกมาอยู่นี่แล้วเบิ่งแง่งกันมา50 60ปีนี่ละนิ้วตีนนิ้วมือนี่คืนเขาทุกอย่างถ้าเราพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ประมาทเด้เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเราจะทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วเราจะละบาปด้วยถ้าท่านยังไม่ละบาปแสดงว่าท่านยังไม่กลัวนรกท่านยังไม่กลัวความเป็นเปรตเป็นอสุรกายแสดงว่าท่านยังไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าท่านเริ่มละเป็นผู้มีศีลอย่างแม่ชีแม่ขาวท่านเริ่มมีช่องทางเริ่มมีช่องทางของจิตวิญญาณที่จะผลักขึ้นสู่ที่สูงได้ไหมแต่หลายๆคนยังมืดมนอยู่เลี้ยงลูกใหญ่มากก็คิดว่าจะรอดก็เลี้ยงล้านแล้วคนคนหนึ่งนี่ต้องใช้เวลากี่ปีแล้วถ้าหลายคนล่ะทีนี้ชั่วชีวิตนั้นจิตใจหมกมุ่นมัวเมาน่าสงสารเลี้ยงล้านมันต้องมีใจให้ให้ล้านละมันต้องมีความน้อยเนื้อต่ำใจมันต้องมีความห่วงหาอาทรความหวงแหนอคติเกิดขึ้นนะลูกหลานใหญ่แล้วไปบ่ได้ประเทศนี้จะไปสร้างบุญสร้างกุศลก็ทำไม่ได้แม้แต่จะนั่งสมาธิ
บางคนเอาขาคดเขาก็ว่าได้ขามันตึงแล้วเราจะมีผลบุญผลกุศลที่จะติดใจไหมเพราะว่าเราไม่เคยสร้างบุญบารมีบำเพ็ญศีลภาวนาแต่ให้ทานในคนอีสานทั่วไปนี่ทานบ่อยอยู่เพราะมีบุญประจำปีท่านทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตักบาตรแต่การรักษาศีลการเจริญภาวนาทุกวันนี้มันน้อยคนนักที่จะทำในสิ่งนี้พอใจในสิ่งนี้เข้าใจในสิ่งนี้แม้แต่นั่งทำอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีหลายท่านที่เกิดความไม่พอใจไม่พอใจในที่นี้ก็คือมันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเมื่อยล้าอ่อนเพลียเกิดสารพัดเกิดจิตมันดิ้นไปถึงพูนตอนเลิกแต่ว่าตอนนี้หอดวัดร้ายลูกแล้วคนใส่กางเกงไว้ทาแล้วก็นี่มันความคืดเด้นี่ตั้งจิตตั้งใจว่าเข้าปริวัติสกรรมลาสิกขาจิตมันป้ายอย่างนั้นไม่ไงก็คืดไปแล้วมืออื่นมือเห่อไปแล้วแต่เพื่อไม่ได้อยู่น้ำล่มน้ำอีหยังแล้วนั่งสมาธิกับบ่เห็นหยังมีพ้อเผลอจับแม่นเผลอมิดเมื่อนั่งแจ๋ปากจับจับจับอยู่คันได้พีกไข้แน่มีบุญมาจะจักหน่อยอดเอาอดเอาใครสิเลี้ยวละเพิ่นย่องกันแทนที่ว่าเอาเล่งเขาเล่งเขาเพิ่นบอกว่าได้เอาอดเอาบอกอดถ้าเศร้าน่ะนะอดอดใครสิเลี้ยวละไอ้มือเศร้ามือก็เศร้าดอกเพิ่นว่ากรรมฐานเด้อดื้อสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้หลายใหญ่เอ่ยเบิ่งนายเบิ่งเจ้าของนั่นแหละถ้ามันหอด80ย่ำได้กับจังสิหอดบ่หอดดอกก็เตรียมไว้นั่นแหละเตรียมไว้ถ้าไปเฮ็ดอีกสักหน่อยปีหน้าจังเฮ็ดปีต่อไปจังเฮ็ดมันเฮ็ดได้ตลอดแล้วจะเหตุผลเฮาบางครั้งเหตุผลเราเยอะจนปิดกั้นพระธรรมปิดกั้นคำสอนเด้อคันละบาปนำอันดับแรกก้าวไปเบื้องต้นอันใดมันพอเศร้าก็เศร้าอันใดมันพอหลักก็หลักอันใดมันบ่เป็นตะเฮ็ดก็เศร้าเฮ็ดซะให้ลูกให้หลานเขาเฮ็ดเขาหันหน้าเขาวัดฟังธรรมเจริญสติภาวนาผู้ที่บวชใดเนี่ยโอ้เป็นตะอ่อนส่วนน้ำเพิ่นนี่ดอกแม่ขี้แม่ขาวบางท่านบางคนบวชเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติปรารถนาหวังหลุดพ้นหวังมรรคผลนิพพานก็หาตั้งแต่บวชมายังบ่ฮู้จักมองไปอยู่หาตั้งแต่นั่งขึ้นอยู่ที่นี่หาตั้งแต่นั่งจะจบปุ๊บอยู่ขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยกูบวชมาเห็นยังวะบวชยังวาอยู่ยังบ่ทันได้ฮู้อยู่ว่าจะบวชบวชมาหยังกูสิไปจังไหนวะพันยังวาอยู่กูสิเฮ็ดหยังหนอพันยังขึ้นอยู่เด้ห่าละคนยังบ่ทันได้ฮู้อยู่ว่าบวชมาหยังเฮาปฏิญาณตนเป็นผู้ออกจากเรือนเป็นนักบวชเป็นผู้เดินทางตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าเดินให้มันไปถึงเส้นทางแห่งมรรคแห่งผลละทางโลกพยายามฟื้นเอาท่วนเอาท่นเอาคมจิตคมใจเจ้าของไว้อย่าไปถามอีกได้ว่าบวชมาหยัง
ถ้าบางคนก็บ่ได้เจตนาบวชเพื่อที่จะอันนั้นบวชไปก็ฟ้าบวชก็บวชไปถ้าลังลูกเป็นตริตนบวชเขาฟ้าบวชก็บวชเขาฟ้ากินลาบเด้อก็กินน้ำเขาคือกันเขาฟ้ายังก็เอาไปพ่อเทียนยังบ่แม่นลาบเด้อเว้ยลาบหัวคำเป็นว่าพระที่เดินทางไกลไปทางเรือกินได้เพิ่นว่าสร้อยเนื้อมาไปเอาเนื้อมาต้อนรับไปไงเอ้ยเอาเนื้อมาโล่หนึ่งสร้อยใส่เลือดแดงๆเห็นไหมทายทอดสดอยู่บ่นี่มันเอาบ่สวงบ่ได้ดิบ่สิว่าโอ้นอกกันหน่อยเอาสร้อยก็สร้อยแต่ว่าอุ่นเขาพร้อมเพิ่นว่าท่านเดินทางไกลชั้นใดเพิ่นว่าเอาแล้วท่านบ่ได้เดินนั่นเดี๋ยวว่าซั่นย่านท่านบ่มีหมูเพิ่นมันยังวายอยู่ได้เลยมาคักแน่แต่เว้ยโอ้เป็นละพ่อสารพัดเด้อันชีวิตนักบวชแต่ว่าเฮาเลือกคั่นเลือกเบิ่งคันเฮาอยู่นําครูบาอาจารย์ที่ว่าเรามีกัลยาณมิตรเด้คันเฮาไปพ้อครูบาอาจารย์พ่อหมู่พ่อพวกพ่อหมู่น่ะได้ไปแนวนั้นล่ะค่ะเนาะได้คือผมไปนําพระเจ้านักล่าเอกัจจังไปก็คือครูบาอาจารย์เพิ่นว่านั่นล่ะค่ะหน่อยโทรศัพท์เริ่มแรกใหม่ๆมันมีโทรทัศน์เนาะค่ะหน่อยเนาะจอยใหญ่มีเสาอากาศธรรมดาโทรทัศน์เด้นะเปิดโทรทัศน์ขึ้นบริยามบ่ายหมู่เขาขวาอยากนอนซ้ายอยากนอนเจ้าของเสี้ยมั่วอยู่ในป่าค่ะหน่อยก็หมู่ท่านเอาหยังท่านเอาหยังปัญญาไว้โอ้ยเปิดขึ้นมาผมเอาแดงปัญญาว่าเอ้าแท้งปัญญาว่าอยู่ในป่าเนี่ยขนาดสองสามลูกเนี่ยอันโทรทัศน์เนี่ยแม่จอนหน่อยเขาซื้อมาแต่เล่าเนี่ยแม่เบิ่งในเทลสองเนี่ยแม่โอ้ขันไปน้ำมูเนี่ยว่ากันไปก็บ่ได้ว่าโทษมูหรอกเจ้าของก็ขี้ไหลคือกันนี่แหละเรื่องเจ้าของนี่เราเป็นผู้พามูเบิ่งแต่ว่าที่เนี่ยเนี่ยมันโทรทัศน์ผมโอ้มาถ้าไปน้ำคู่บาอาจารย์มันคนละขั้วกันหน่อยจังว่าชีวิตนักบวชเนาะหาลังเทือนี่มันก็มาเป็นว่ามันจะสวยหรูได้บัดนี้ถ้าเฮาเลือกทางเดินให้กับเจ้าของเนี่ยเมื่อเฮาออกไปสิขาลาเพศออกไปเนี่ยเฮาจะหมดศรัทธาเฮาจะเสื่อมศรัทธาต่อหลักธรรมคําสอนครับเฮาจะมองพระดูถูกพระนะหลายๆคนมาเป็นทิศเป็นจานนะสิออกไปนี่บ่หวายฮอดพระเพราะยังเพราะไปเห็นชีวิตพระที่บ่เป็นพระขออภัยนะก็เป็นพระนั่นแหละแต่ยังบ่เป็นพระพยายามเข้าใจเอา ว่าคำว่าพระคือผู้ประเสริฐบางรุ่นไปตึกแหกับพ่อได้เลยตัวดิขึ้นมาบอกเปิดปากตู้ให้ออกฟังว่า ว่าได้ตึกน้ำเขาดอกไปไงเอ้ยได้ซิมแล้วเพิ่นอยู่จะค่ำนี่ละ มันนรกก็สิเอาจักน้อยนี่ละสาข่างป่าเนาะเป็นน้องบ่ใหญ่เว้ยห่าวแฮ่ได้จะได้ฟาดสู่อาบลงไปต้มน้ำเพิ่นว่าเพิ่นบอกซักกะลี่ไปต้มน้ำตะไคร้ยังใช้เลยเอายังล่ะว่าจะได้รสนิดได้แฮ่วานลงไปห่าวขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยเทวดากันยานห่อนมาเป็นยังน้ำมือนี่มอบกายถวายชีวิตบ่ล่ะข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่มีปัญหาจังว่าเลือกเด้อค่ะหน่อยถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์เฮาอยู่ก็บ่แม่นว่าจะดีทั้งเบิดดอกภาพหลักมันบ่แม่นอันดีทั้งเบิดดอกหาแล้วแต่ส่งคือๆก็บ่คือก็มีคือผมนี่ใส่ผ้าดําเขามาถวายให้ก็ใส่เป็นของเขาสิบ่ได้คือเด้บ่คือทั้งปึกก็อยู่นี่โง่ก็อยู่นี่เบิ่งครูบาอาจารย์เลือกเบิ่งขอวัดขอว่าการเป็นอยู่เพิ่นอย่าฝ่าเสือไปล่องเบิ่งมองได้เขาว่าคักๆง่ายๆทุกๆมันไปขะหน่อยอย่าเสื่อพุทธเจ้าบ่ให้เสื่อไงอย่าพึ่งเชื่อด้วยคำบอกเล่าอย่าพึ่งเชื่อด้
้วยการตรรกะการคำนวณได้เสือพื้นที่มันเข้ากับความคิดเจ้าของอย่าเสือหย่อนตำรับตำราอย่าพึงเสือเพราะว่ามาดส่งสีคือนะนะคือยังผมหาเรียนโว้ยเว้าธรรมะเปิดเข้าไปเปิดจินตลาฝันอยู่เฮ็ดจังได๋ซั่นอย่าพึ่งเชื่อขะหน่อยอย่าพึ่งเชื่อให้เข้าไปเบิ่งไปประพฤติปฏิบัติถ้าอันใดไปตามเหตุตามข้องของพระพุทธเจ้ามองนั่นสิเจริญแม้ว่ามันจะถูกยากลำบากแต่มันเป็นเครื่องขัดเกลามันเป็นเครื่องทดสอบหัวจิตหัวใจของพระสงฆ์องค์พระเจ้ามองได้สบายถ้ามาจากละจิตไหลลงต่ำทั้งหมดคันบ่ถือเค้นถือตีถือทุบถือว่าหาความเจริญยากอาจจะเป็นยู่ใบจังสันจิตมันก็บ่ขึ้นบ่เกินกันปีหนึ่งในภาวนาอยู่เทื่อหนึ่งสองเทื่อมีโอกาสไปนำงานก็ไปวัดกับความเพียรเบิดไปเบิดบ่มีกันระยะนามิตรมันยากอีหลีผู้ที่จะตั้งมันอีหลีเพราะอินทรีย์เฮามันยังหน่อยมันยังแก่กายังบ่ทันได้แก่นี่ยังน้อยนี่สงกรานต์นี่ประเทศนี่เขาเล่นน้ำสงกรานต์ห่างได้ขี่รถขี่เรือไปเขาในเมืองมันนั่งบ่ได้เบิ่งหรอกมันนั่งเห็นเขาหดน้ำกันที่ลงมาแต่ตู่มันบ่ใส่เห็นเหียนไว้ให้นี่พาขี่รถกายแง่เพื่อสันข้อไปหลุดกระดูกข้อจะลั่นผู้อาดผวดงวกกลับหลังนั่นแหละเบิ่งเขาเต้นคือหูว่าเขาเต้นกันแน่มคักๆนี่แล้วไม่ใหญ่เลยนายนี่ก็ท่าแต่งท่ายังใส่หน่อยๆได้ยินข่าวอยู่นี่มีอยู่แถวฟังของนี่มันจะมีอยู่วัดหนึ่งเขาส่วนอยู่คันมือนั้นมือเน่าวัสดอสงการปีใหม่นี่เขาจะอุ้มผ้าโยนลงน้ำของจับท่าแป้งจับผ้าไล่ดึงผ้าโอ้ยผมอยากไปเขาหน่อยแต่ว่าผมว่าเรียนหนีเขาดอกผมสิว่าเขาดึงยากผมย่านผ้าผมขาดแล้วผมสิเรียนใส่รถมากมึงว่าอะไรเพื่อนก็เลยถามเพื่อนนะเขาหน่อยเพื่อเฮ็ดจังไดเหรอว่าจะล่าศีลเพื่อนวะล่าศีลพักศีลไว้เพื่อนวะเรียนสงการเบิดว่าผมยังจำว่าท่านเดินบ่เคยลืมเขาหน่อยผมจำซื้อมู่บ้านไปอยู่ผมบ่อยากบอกว่าจะสี่แนวทางกันนะเขาหน่อยไปเที่ยวหนึ่งนะว้ายขึ้นไปครูบาอาจารย์พาไปคำเพื่อไปขอโทษขออภัยแล้วครูบาอาจารย์มาทั้งสวรรค์ว่าเป็นบ้านท่านดอกกันไว้มันมีอยู่ประเทศไทยเขาก็มีกันนะนะโหนางซันเฮโร่อยู่เว้ยแม่ใหญ่ย่างขึ้นเพื่อไปถามอัญญาบ่ร้องจักตาบ่เพิ่นว่าโหกูสิยกเข่ามึงว่ากูมึงบ่ฮู้จักเสียนเก่าบ่นี่วะมันส่วนข่อยเล่นเฮโลแม่ใหญ่โอ้มันก็มีอยู่ตัวดีว่ะก็บ่ว่ากะดอกมักไผมักมันถ้าผู้อยากต่อทุนตามไปมันเป็นลังหม่องขนาดจังว่าถ้าเฮาเลือกเส้นทางเดินเฮาบวชเข้ามานี่เฮาอยู่ทางที่ดีที่งามแล้วกันบ่แม่นว่าหมู่เฮาบ่มีหม่องไปเด้เฮามาบวชนี่เฮาเลือกทางไปที่มันดีกว่าการเป็นอยู่เป็นโยมนั่นนะแม่ชี้แม่ขาวกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่ไปแม่ขาวมากโฮมซี่คือกันนี่บ่แม่นว่าบ่มีหม่องไปบ่แม่นว่าบ่มีอยากมีกินไม่ใช่ว่าจนตรอกไม่ใช่ว่าบุคคลเขานั้นเขามองนักบวชผิดนะนักบวชไม่ใช่ผู้ไม่มีที่ไปแต่กำลังเลือกทางไปให้กับตัวเองที่ดีที่สุดแต่ท่านขึ้นมาอยู่เส้นทางเส้นนี้แล้วมาที่นี่ท่านต้องเคารพกฎกติกาเพราะมาบอกคือการเมืองแต่ว่ากฎกติกาเนี่ยท่านต้องเคารพกฎกติกาที่เพิ่นว่างความเป็นพระไว้นะคะหน่อยพระเพิ่นว่างกฎกติกาไว้จังใดแม่ชีแม่ขาวเพิ่นว่างกฎกติกาจังใดแม่ชีจะปฏิบัติคือพระก็บ่ผิดแต่พระจะไปปฏิบัติคือแม่ชีบ่ได้ในส่วนที่มันถูกต้องไม่ขัดแย้งกับธรรมวินัย
แม่ชีนี่ฮะเรียกว่าถือศีล8จังซี่นะครับนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพิ่นเฮ็ดได้นะนะขุดดินขุดหญ้าตัดไม้ตัดไหลเพิ่นเฮ็ดได้แต่ว่าพระเฮาเฮ็ดบ่ได้เด้ถ้าถามว่าหนักไหมการพรากของเขียวลงไปนี่แต่ถ้ามันจำเป็นก็เฮ็ดบัญญาแต่ถามว่าผิดว่ามันก็ผิดหน้าตัวหนึ่งบำเพ็ญอยู่20,000ปีนะเมื่อนี่ไปเกี่ยวแหนขาดปุ๊ดเนี่ยยังเป็นพญานาคอยู่ขออภัยเว้าเบื้องต้นผิดนักบวชบำเพ็ญพดอยู่20,000ปีแต่ไปเมื่อเกี่ยวเพียงแค่ว่าแหนขาดเส้นนึงนี่เดียวนี่ยังเป็นพญานาคเมื่อพญานาคอันอยู่ในขวดนั่นเด้มือหนึ่งเขาว่าพญานาคขึ้นอยู่เมืองน้องค่ายเพิ่นว่ามันก็ขึ้นนี่ลิทายลูกร้อยองลองเห็นแต่ข้อมันอยู่กลางลำคลองแต่ว่าผู้สู่กับพญานาคที่เป็นเมียอยู่ข้างโตมาหินอ่อนเขาทายลูกไม่เบิ่งห้วยพาเฮาเพิ่นจะเป็นภาษาคาตะนั่นนะขน่อยภาษาคาตะนี่ก็ไปสู่กับนาคกันได้ขน่อยแต่ว่าผู้นั้นสู่กับนาคได้แต่ว่าพระไม่เอาได้กันหน่อยพระไม่นี่สิข้อแข็งอยู่หรอกหน่อยก็จะสู้ได้หลายโตอยู่แต่ก็คือหลวงปู่หลวงตานี่ย่านบ่พอโตอยู่สิหน่อยย่านหงายลงก็มองอยู่มันบ่แม่นนาคตัวนั้นกันหน่อยนาคอยู่ในบาดาลเดี๋ยวนี้มันก็มีพญานาคมาใหม่อีกได้บ่มีอันก็ฮอเมื่อนั้นเขาเอาไม่ฉันอันนี้ฉันเบิ่งมันบ่มีแอลกอฮอล์มันเป็นเครื่องดื่มคล้ายๆชูกำลังนี่นะเพราะว่ามันบ่มีแอลกอฮอล์เขาให้ฉันเบิ่งกับอีหลีตัวนั้นบ่ได้ออกแห้งมันบ่ได้สู่กันแต่ว่าช่วงนึงพาเฮากันหลายนะไปปราบพญานาคอันต้นตำรับเขาบัญญัติทำวินัยบ่ให้กินเหล้านี่ก็ภาษาคาตะไปสู่กับนาคสนะมาบัดที่นี่ชาวบ้านชาวเมืองดีใจย่างเขาตั้งแต่ตีนบ้านหน้าเราจนหอดบ้านข้ามเหตุเขาเดเหล่าไอ้คู่เฮือนท่านจะโดนเป็นยังไงภาษาคาตะได้เพราะท่านเครื่องบ้านอยู่ล่งเมียบขึ้นนาคในบัดที่นี่สบงกระบอกเอาทั้งนาคหน่อยนาคใหญ่นอนเฮี้ยงกันร้องอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติขึ้นมาโอ้ยมาไปบอกพระมันไม่มีฤทธิ์แต่ได้โอ้ยขอขมาลาโทษเด้ออย่าเป็นบาปเป็นกรรมมาเปรียบเทียบแบบว่ามันเปรียบเทียบหม่ำโจมกเว้ยโอ้ยมันมีฤทธิ์มันก็จะว่าธรรมดานะโอ้ยอย่าเป็นบาปเป็นกรรมได้บัดนี้พระก็เลยบัญญัติว่าห้ามกินเหล้าในสุราปาละวัคที่6ข้อที่51นะสุราเมลยะอย่างสุริยะสุราปานีนะปาจิตติยังนะวันที่นี่ข้อ52เขาว่าอังคุลีมาอย่างไรมันต่อกันวันที่นี่บาลีโคเพิ่นได้ไปแปลวันที่นี่เพิ่นไปแปลว่ากินได้องคุลีฝาบาทองคุลีปาโตเทศนะอย่างนี้ละขึ้นตำราเพื่อนนะปาจิตยังสองคอต่อกันเพื่อนกันเลยว่าสุรานี่กินได้อันคอ51นี่เพื่อนห้ามกินคอ52ยกเว้นได้องคุลีฟ้าบาทคันเจอเบอร์บาทเบอร์11ค่ะหน่อยบาทน้อยใหญ่ๆคันองคุลีหนึ่งเท่โลกสวนสีท่วมสองคอเมื่อมันสิบ่เบิด2ขวดพูดบ่โอ้ยมหาโคกแปรได้ดิค่ะหน่อยแต่ว่าช่วงหนึ่งหลวงปู่หลวงตาเพิ่นองคุลีฟ้าบาทนาเด็กหุ่นๆอยู่ไม่ออกเขามาในวัดบู้หลวงปู่ศีลคือจับแต่ว่าเพิ่นว่า นาเพิ่นเด็กหุ่นๆศีลจับแต่นี่เพิ่นยังว่าอยู่ปฏิเสธเพิ่นเฮ็ดตามธรรมวินัยโคกนะตัวนั้นอันข้อ51นี่เขาบอกว่าห้ามดื่มสุราแต่ว่าหาข้อ12นี่เขาบอกว่าภิกษุในลักษณะว่าเอานิ้วจี้แต่ถ้าแปลตามซ้ำมันเขาว่าจี้ด้วยนิ้วมืออะไร
คือเอามือเนี่ยไปเยาะสวงกันนั่นสินะไปเยาะสวงพระนี่ฮะเขาไปเฮ็ดเรื่อยดอกแง่สวงกันอาบัดซ้ำกันแล้วก็กินเหล่ากันหน่อยมันเขียนต่อกันจะไปเปรย์บาลีโคกตะกี้นะนะคืออันมู้เจ้าใส่บาตรเนี่ยพระหงนี่คือกันบาลีโคกเขาเปรย์ให้ขันพระอิติปิโสนางฟังงามงามไม่ใหญ่อิติปิโสพระเขาว่าถวายพรพระนั่งมิตรสิริพนมือบัดผ้าขึ้นผ้าหงเอาแม่เอาแม่เปิ้นหงละเอาแม่เปิ้นบัดว่าใส่บาตรบัดที่นี่ผ้ากระสวดไปห้าทั้งเทียนเอาบาตรไว้ทั้งหนาผ้าหันหลังให้ผ้าใส่บาตรทั้งกองก้นในผ้าผ้าลบก้นไม่ออกมันเป็นตะเอาอยู่โอ้ยหันอะไรไม่ออกย่างไปทั้งหนาผ้าอย่างเงี้ยหันก้นมาทั้งผ้าผ้าพนมมือเจ้ากองมันก็สิพนมมือพระนมก้นวายก้นไม่ออกก้นน่ะไม่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยเฮ็ดใหม่อันนักปาดจี้ได้กี่ดันดันผ้าหงสหัสเอาแม่เพิ่นหุงแล้วเพิ่นหุงแล้วเอาแม่เพิ่นใหญ่ท่ายกเพิ่นตวัดติบ่บอกงูดูๆเพิ่นใหญ่วัดน่าจะเลิ่นแล้วเขาวัดดูหมู่ผ้าหงก็สิเอาแม่เอาแม่คือกันนั่นนี่ตะกี้ภาวะตุเตชยมังคลังด้วยเดชแห่งการชนะม่านของพระพุทธเจ้าขอท่านจงมีใช่ชนะในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดขอท่านจงเป็นผู้มีใช่ชนะมันบ่แม่นว่าสิโอมันบ่แม่นคำกล่าวเพิ่นดีดีตันเตสสาภวตุเตชยมังคละขอเดชใช่ยมงคลนี้จงมีแก่ท่านตันเตสสาภวตุเตชัยมังคลังขอชัยมงคลนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านท่านยังบ่รู้เรื่องนะฉะนั้นแล้วเด้อบางครั้งประเภทนี้ได้เฮ็ดให้เฮาบาปก็มีแม่ยังว่าอาตมาย่ำประเภทนี้ถ้าอาตมาจัดงานแต่ละปีมีแม่ใหญ่ผู้หนึ่งบั่นหน้าเราเฮาเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่นั่นคือคุ้มนะมันสิเบิดหลายปานใดก็ตามเพียงว่าไปบอกแม่ครัวเฮ็ดเลยเอาให้พ่ออิ่มกันกินอิ่มกันเอามาคันบ่พ่อบ่เป็นหยังเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่รับผิดชอบผู้บาอาจารย์ทั้งอำนาจรับผิดชอบให้ว่าบอกว่าเอาเต็มที่ว่าย้อนอย่างยังย้อนอยากได้คนเข้าใจศีลเข้าใจธรรมทีนึงหันหน้าเข้าสู่วัดสู่ว่าการประพฤติปฏิบัติหันหน้าออกจากวัดเอาศีลเอาธรรมเมื่อเฮือนเมื่อสั้นเมื่อหอนเฮือนบ่ปากบ่ติ่งนั่นแหละคือท่านมีศีลมีธรรมบ่จมบ่ว่าบ่ด่าบ่ปล่อยนั่นคือท่านเอาศีลเอาธรรมออกไปประกาศซอยครูบาอาจารย์นะอันนี้ละแบกแม่นอีหยังหาทั้งเถวบ้านอื่นพุ่นดอกกินข้าวอยู่นำกันก็เสี่ยงหัวปะทู่มันจะทั้งน้องสูงพุ่นบ่ไม่ทั้งใดมีอยู่บ่ทั้งน้องสูง โอ้แล้วทั้งมันก็ลิ่งขลาดพุ่นล่ะแง่แต่น้องสูงไปสิขาน้อยเมื่อเด้อมีอยู่แล้วปัจจุบันเด้อว้ายยากอีกเด้อเด้อนี่คือมาเว้ามาว่านี่บ่แม่นยังดอกจะให้เข้าใจศีลเข้าใจธรรมเข้าใจระบบระเบียบบางครั้งประเภทนี้มันขัดแย้งธรรมวินัยเฮาเปลี่ยนซะแล้วเฮาสิบ่เป็นบาปเฮาสิได้ละบาปโดยอัตโนมัติมันเป็นบาปแนวใดถ้าระดับประเภทนี้พวกแปลกๆคันแปลกคักก็เห็นอยู่ร้อยเอ็ดนั่นน่ะจังว่าเป็นหยังยังไปอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นแล้วแปลกเมื่อนึงไปเทศบ่แม่นไปเทศไปช่วยงานเพิ่นนั่งอยู่ทั้งโบสถ์แหมบัดนี้มันมีศาลาหลังนึงอยู่ข้างโบสถ์ย่าไอ้นึงนั่งไห้เวิร์กอยู่เฮ้อแม่นหยังน้อวะเพิ่นให้ยังไปถามมึงกันน่ะว่าซั่นข้าเจ้าไปถามมึงข้าเจ้าเลยว่าสู้เฮ็ดบุญสู้บ่หาข้าวสู้กูกินว่าซั่นเราว่าเราเป็นเจ้าผู้อยู่หัววัดนั้นเราว่าเอวสู้หาของหวานสู้ก็บ่ให้กูกินให้เวือๆอาตมาก็คิดอยู่ในใจเจ้าผู้จังได๋มาขี้ให้ไว้แท้มาคิดเด็กน้อยอนุบาลมันก็ยังบ่ให้ไว้ปานนี้นั่งแม่เว้ยบ่ได้นี่เอาผ้าแม่ขะหน่อยเอาพระไปนั่งอยู่ทั้งใต้อาจสงแม่ใหญ่น่ะนั่งอยู่ทั้งอาจสงพระนั่งพนมมือฟังแม่ใหญ่นั่นเว้าแม่ผมก็ซ้อมเบิ่งทั้งโบสถ์ล
ถ้าผู้ให้เรื่องการพูดจบจบผมก็จะไปพัดน้องมือนผู้เขาอยู่ดอกว้ายแล้วนั่งเว้าอยู่ผมนั่งซ่อมบางอยู่เหิงเติบมาที่นี่ว่าเจ้าปูวายูน้ำเหลวสิไปสู่หาแนวมากันเฮ็ดนั่นเลยสิกันว่าท่านเพื่อนกันนัดแหนะกันเขาหน่อยท่านได้โดนลากออกมาเลยโอ้ยไหวแบบภายในสองชั่วโมงเอาปืนใหญ่มากลากมากเลยจะไปไว้หน้าบ้านหน้าทางเขาหมู่บ้านปืนใหญ่ลากเขามาไปที่นี่ว้ายไม่ใหญ่เอ้ยลูกปืนนั่นซ้ำเอากระสอบเข่าไหมซองสอบห้อยไว้ถ่ายไว้นั่นไหมถ้าไม่เหตุคือกระสอบบกนุ่นห้อยอ้นตัวอ้นตัวมาประลัดคิกไงใส่รถลากมากคือเรื่องมากว้ายถ้าเดี๋ยวสิไปตั้งไว้ก็จะถามว่าจะเหตุจังไหนหรอกก็จะแห่อ้อมบ้านแล้วสิไปตั้งไว้หนามู่บ้านไม่ไงเอ้ยทางเขาบานโอ้อาตมาคิดในใจคันแม่นซุ่มบุรกายไว้คือปืนใหญ่บางละจันนี่ซุ่มเด็กหน่อยขี่รถมาตรงเรียนมันสิบ่แล่นลงคลองพุ่นบ่ มันตกใจปืนใหญ่มันสิบ่เบิ่งทาง โอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยไปว่ามันนั่งคิดเบิ่งกันผีกันสางกันนั่งไม่กันอีหยังกันพูดผีปีศาจมันก็สิบ่ฮู้ในบ่อันใดของจริงของปลอมนะเว้ยพี่แม่ใหม่ก็เลยฮ้โอ้ยเราไปนั่งคืดอยู่เว้ยแต่อันนี้กับไปพี่นี่ไปแบกอีกก็พ่อนะมาที่ลงไปทั้งเมืองอุบลว่าพื้นว่าพื้นเมื่อเบิดล่ะห้าลังเธอขี่ก็ปลอมเขาเฮื่อนนั่นสินะมันเป็นอุบาทงูเขาเฮื่อนมันเป็นอุบาทนั่นสินะม่วนพาไปสวดจักเจไปว่าจังไหนสวดอุบาทไปที่เฝ้าสวนกันย่างตัวถ้ำไปที่นี่สวนกันเงาอยู่มันเป็นอุบาทมันว่ากระบอกโยมว่ามันดีแล้วมันเฮ็ดให้หมู่เจ้าได้เฮ็ดบุญหาเราคนพ่อแม่บ่ตายบ่ได้เฮ็ดฮอดบุญเห็นบ่อันนี้หมู่เจ้าขี่กระปอมของท่านหมู่เจ้าเฮ็ดบุญมันดีปานใดแต่ข่อยเจ็บใจอย่างนึงได้กินข้ายย้อนขี่กระปอมกินข้ายย้อนขี่กระปอมตัวนั้นนะย้อนงูตัวนั้นนะโอ้ยก็น่าสิมีปัญญากว่านั้นแน่ห้าลังเถื่อแม่เว้ยมันก็ดีประเพณีเนี่ยนี่ห้าลังเถื่อมันก็ยังไข่ของเฮาไปห้าลังเถื่อถือเข้าตัวแนวนั้นนั่นในอุบายญาติโยมมันมีพวกที่เขาหมอดูเขาอุบายทั้งที่เขาจ่อไข่แล้วเขาเอาสีสีใส่ถ้าปาดไข่ออกมามันเป็นสีนั่นมีสีนี่นั่นคือเจ้าจะเป็นเคราะห์เป็นบาปเป็นกรรมเว้าให้กลัวเว้าให้กลัวแล้วก็จะหาวิธีคือเฮ็ดให้จิตตกซะว่ามันจะเสื่อบัดนี้เฮ็ดให้จิตตกมันจะเสื่อพาลงไปบัดนี้มันก็เป็นสีนั่นอีหลีให้เจ้าแต่งแกะเสียเคาะแนวนั่นแนวนี้ให้ซื้อนั่นซื้อนี่ไปถวายพระเอาพระพุทธรูปไปมันก็ดีอยู่ดอกได้ทำบุญถวายท่านแต่ว่าโอ้อยู่วัดนั่นพระลังวัดพระน่ะบ่ห่วยเลี้ยงตั้งแต่หน้าวัดจนฮอดลังคามันหลายพระพุทธรูปพลาสติกนะมาเต็มศาลาไปที่นี่ก็หาได้แม่ย้อนหมอดูได้ขนาดก็คือบ่เว้าแนวใหม่เนี่ยก็จะเป็นปรึกษาหมอดูใหม่อยู่คันผู้ใดมีเคราะห์ให้หุ้นส่วนกันนะลอยเท่าใดก็จะคุยกับหมอดูทั้งดีคมคันผู้ใดมีเคราะห์เนี่ยในเพชรวัดน้ำประจันเสือเพชรกำแพงเพชรทองน้ำจะไปหัวปดมุ่นกันอยู่เจ้าจังว่าเอาเจ้าเอามาเอาส่วนแบ่งอันนี้แล้วจักเอาอีหยังแนวมาถวายผักหาลังเถื่อมันบ่ได้เกิดประโยชน์มันนะอันนี้เอาพิจารณาเบิ่งดื้อหาลังเถื่อซัวเฮาสิได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลต้องรอให้พ่อตายให้แม่ตายให้พี่ให้น้องตายแต่มื้อนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้ามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเฮาช่วงนี้งานยังบ่มีนะญาติโยมข้าเจ้ายกเลิกกันเบิดอันนี้ก็ยกเลิกคือกันอื่นมื้อฮื้อก็ยกเลิกดอกมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแม่ชีแม่ขาวเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าโอกาสที่เฮาจะได้สร้างบุญสร้างกุศลยกจิตยกใจเจ้าของ
ฝ้าเฝ้าอีกสองมือบ่ได้ว่าให้มาให้ท่านบักคักๆหรอกว่าสวดมนต์ไหว้พระเจริญสติภาวนานำเพิ่นญาติก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธินำเพิ่นเพื่อให้จิตใจของเฮามันฝากฝังบุญไว้ในจิตในใจนั่นล่ะให้มันเก็บเอาบุญไว้ในจิตในใจได้หลายถ้าหลังจากงานนี่ไปโอกาสที่เฮาจะเฮ็ดจังซี่ก็บ่มีญาติโยมแม่ชีแม่ขาวจังซี่กลับไปอยู่วัดอยู่ว่านั่งเฮ็ดจมปมขึ้นไปขึ้นมาก็นั่งไห้อยู่ผู้เดียวนั่นล่ะลูกบ่ไปยามแน่ผู้ใดบ่ไปยามไปนั่งไห้เหลือใจเจ้าของบัดที่นี่เด้อฉะนั้นเฮ็ดเอามื้อนี้เฮาก็ใส่เวลามากก็สมควรแก่เวลาจักเว้าอีหยังแน่ดอกเว้าไปเอาแต่จะขึ้นได้บ่ได้ตั้งหัวข้ออีหยังแต่ก็จะพ่อเป็นข้อคิดสะกิดใจให้กับพี่กับน้องอยู่เด้อชาวบ้านเฮาเพิ่นมาเฮ็ดให้เบิ่งเพิ่นมาแสดงธรรมให้เบิ่งบ่แม่นว่าอาตมาแสดงธรรมผู้เดียวเด้ครูบาอาจารย์เบิดทุกลูกเพิ่นแสดงธรรมคักกว่าอาตมาสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายอาตมาเว้าจังได๋ก็ได้แต่สร้างมือผู้เพิ่นนั่งสมาธิอยู่ทั้งหลังแม่ชีแม่ขาวนั่นสร้างมืออาตมาสร้างปากเว้าจังได๋ก็ได้ตีจังได๋ก็ได้ว่าจังได๋ก็ได้แต่ผู้ที่จะนั่งทนกับทุกขเวทนา2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าคุณธรรมบ่เพียงพอนี่มันไปแต่โดนแล้วเติบหนึ่งอยู่เด้บุญเพิ่นก็หลายเติบหนึ่งเพิ่นเอามาต่อบุญขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำบำเพ็ญบุญบารมีที่พี่น้องแม่ชีแม่เขาพ่อเขาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาเบิดสู่ปู่สู่คนร่วมกันบำเพ็ญทานก็ดีศีลก็ตามภาวนาก็ดีขอจงล้อมร่วมเป็นบุญกุศลเป็นบุญไรยะราศีบารมีอันยิ่งใหญ่ให้เฮาท่านทั้งหลายมีจิตมีใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมเจริญงอกงามในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ทุกข์สุขทุกข์ที่พาราตีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญแม่ใหญ่มีหยังบ่นี่นะได้มืออื่นนี่จะให้โยมทั้งร้อยเอ็ดเพิ่นแสดงธรรมให้ฟังเพิ่นจะมาประมาณ 5-6 คนมา 5-6 คนมาแสดงธรรมให้เฮาเบิ่งโทรศัพท์มาวางแรงจองจานให้แม่ครัวเฮ็ดแนวกินให้เด้อจักหม้อให้พันหนึ่งโอ้พันหนึ่งนี่ก็เสียนวดจัก3มือคนได้จังสิได้จานเอายังไปใส่บาตรเอาข้าวสารบ่ข่อยบ่แม่นไกลว่ะไปกินข้าวสุกว่าบ่เพิ่นจังว่าหัวบัดเทนี่มันลึงกันบ่มีเฮ็ดจังได๋เออเอาพวกของแห้งของหยังก็อย่าข้าวสารถ้าเพิ่นตักข้าวเหนียวมันจะปนกันพวกอีหยังว่าสิว่าเอิ้นกินบัดสิว่าถวายเพิ่นก็ฟงกาแฟขนมเสียงไห้ก็บ่เป็นตาปลอดภัยมันอยู่เมืองจีนว่า